ก็เป็นข้อสรุปคร่าวๆบอกว่าอัลลอฮ์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่เสมอมุสลิมจะไม่สิ้นหวังอยู่กับอดีตหลายคนเนี่ยเคยทำผิดแล้วก็ออกจากปลักความผิดนั้นไม่ได้มีหมออันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขามักจะทายว่าคุณเคยไปมีส่วนร่วมในการทำแท้งของใครสักคนหนึ่งอันนั้นคือความผิดอันหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะออกจากความผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นได้แต่ในอิสลามถือว่าไม่ว่ามนุษย์จะผิดพลาดขนาดไหนถ้ากลับมาหาอัลลอฮ์แล้วเตาบัตตัวนะครับประตูเตาบัตยังคอยเราอยู่เสมอสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยก็คือการตั้งภาคีกับพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนไว้และทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่หวังในความเมตตากับอัลลอฮ์และมอบหมายทุกสิ่งไว้กับอัลลอฮ์ดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสรุปว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในโลกใบนี้ในชีวิตเรามันก็ไม่พ้นแค่นี้แหละแต่เราเข้าใจวิถีชีวิตและเชื่อมโยงตัวเราเองโลกใบนี้แล้วกับพระผู้เป็นเจ้าให้ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสภาพที่อยู่ในความทุกข์บททดสอบคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับเขาพูดบอกว่าเจ็บให้สบายตายให้อร่อยถึงแม้ว่าคุณเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังอยู่กับอัลลอฮ์แล้ววันหนึ่งที่คุณจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องร่างกายความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยมันถูกทิ้งไปหมดแล้วแต่สิ่งที่ไปต่อคือดวงวิญญาณของเราไม่ได้ไปเจ็บปวดกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอีกแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการลงโทษลงทันในนรกนั่นเอง